สวัสดีค่ะหนูเป็นผู้หญิงที่โดนเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ชื่อ Green Elephant Sanctuary ค่ะที่อยู่ตรงบางเทาที่ภูเก็ตทำร้ายร่างกายค่ะก็คือเรื่องราวมันเกิดตอนวันที่24กุมภาที่ผ่านมาค่ะที่เป็นวันมาฆบูชาประมาณตอนช่วงประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะตอนนั้นหนูไปกินข้าวกับเพื่อนแพทย์ด้วยกันที่ตรงเทสยามูก็กินข้าวอะไรด้วยกันเสร็จก็ชวนเห็นว่าเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชวนเพื่อนที่เป็นเพื่อนแพทย์ผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็คือบอกว่าไปหาดแถวบ้านไหมอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเป็นหาดสาธารณะที่ว่าคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็ไปกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเพื่อนก็เลยตอบตกลงว่าไปเห็นมันก็ดูเซฟอะไรเงี้ยด้วยค่ะมันมียามคอยสอดส่องอะไรเงี้ยค่ะอยู่ตลอดตอนไปก็คือไปเจอกับตอนระหว่างเดินไปค่ะมันจะมีซุ้มไผ่ที่ว่าจะเป็นซุ้มไผ่จากถนนใหญ่ลงไปที่ตรงชายหาดอะไรเงี้ยค่ะก็เดินผ่านซุ้มไผ่ไปแล้วทีนี้ก็คือไปยืนดูพระจันทร์อยู่สักพักแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าแบบเริ่มเมื่อยแล้วก็กินอิ่มด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกอยากนั่งก็เลยหันไปที่ตรงซ้ายมือค่ะมันจะมีเป็นบันไดที่มันปลูกลงมาที่ตรงชายหาดแล้วก็มันต่อขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นวิลล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไปนั่งตรงบันไดขั้นสุดท้ายกับเพื่อนเท้านี่ยังจุ่มอยู่ที่ชายหาดอยู่เลยค่ะทีนี้จังหวะที่นั่งอยู่รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนเดินมาจากข้างหลังก็เลยหันยังไม่ทันหันไปมองว่าจะหันไปมองก็คือโดนรู้สึกว่าแบบนักแข้งอะค่ะกระทบเข้าที่ตรงหลังกลางหลังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจังหวะนั้นก็คือเพื่อนบอกได้ยินเสียงแบบแอกเราเองก็เจ็บอะค่ะกับจุกอะไรเงี้ยค่ะรวมกับตกใจอะไรเงี้ยค่ะด้วยหันไปอีกทีก็คือเจอเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นฝรั่งตัวใหญ่ๆน้ำหนักน่าจะมากกว่า100 โลอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็พูดแบบโวยวายว่าหนูบุกรุกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยตกใจว่าเราบุกรุกอะไรเรานั่งอยู่บันไดขั้นสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกรุกเราไม่ได้เดินเข้าไปในบ้านเขาหรือว่าไม่ได้เดินเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านของเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างคิดว่ามันเป็นเป็นพื้นที่ที่มันเป็นหาดสาธารณะด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตกใจว่าทำไมถึงบอกว่าเราบุกรุกก็เลยตอนนั้นเพื่อนก็เลยขอโทษเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยเดินไปบอกพี่ยามที่เขาอยู่ข้างบนว่าหนูโดนทำร้ายร่างกายทีนี้พี่ยามสองคนอะค่ะก็พาหนูมาที่ตรงวิลล่าที่เกิดเหตุที่ตรงวิลล่า23ทีนี้ชาวต่างชาติคนนั้นนะคะก็ดูแบบหงุดหงิดวุ่นวายแกก็ด่าของแกสารพัดอะค่ะว่านี่คือโง่นี่เป็นแบบโลคอลไทยแบบก็คือแกได้ยินหนูพูดกับพี่ยามอย่างเงี้ยค่ะแกก็มาพูดว่าแบบเนี่ยเป็นแค่โลคอลไทยสินะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอ่านหนังสือไม่ออกหรออะไรเงี้ยค่ะไม่เห็นหรอว่ามันมีแบบว่าห้ามบุกรุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูมองไม่เห็นแล้วก็คือไม่รู้ด้วยมันเป็นพื้นที่ของวิลล่าเพราะว่าตอนแรกเห็นมันปลูกลงมาที่ตรงชายหาดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นพื้นที่ของชายหาดแล้วเราเองก็ไม่ได้มีเจตนาบุกรุกอะไรเลยทีนี้ภรรยาชาวไทยเดินลงมาก็คือช็อกเพราะว่าแกก็คือพูดว่าเนี่ยอีดอกสองคนนี้นั่งอยู่หน้าบันไดบ้านกูรู้ไว้ด้วยนะต่อให้กูยิงพวกมึงสองคนตายยังไงกูก็ไม่ผิดเพราะลูกกูเป็นตำรวจแล้วกูก็รู้จักกับตำรวจนายใหญ่ของภูเก็ตกูจะเอาพวกมึงเข้าคุกให้ได้เลยดังวันนั้นหนูก็คือช็อกไปเลยแล้วแกก็บอกให้ตำรวจที่ว่าตำรวจยศที่ก็โทรหาตำรวจยศใหญ่ของแกค่ะให้โทรเรียกตำรวจมาทีนี้หนูก็เลยเสนอให้ถามทางเลือกเพราะหนูก็ไม่อยากมีปัญหาเหมือนกันก็เลยบอกเขาว่าหรือต่างคนต่างขอโทษไหมแล้วจบหรืออันที่สองก็คือต่างคนต่างไม่ขอโทษแล้วก็จบกันไปอันที่สามก็คือต่างคนต่างไม่ขอโทษแล้วก็เอาเรื่องไปแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเขาไปบอกฝั่งหนูนะคะฝั่งหนูก็บอกว่าหนูสามารถขอโทษเขาได้แต่เขาจะไม่ขอโทษหนูแล้วก็ยังไงเขาก็จะเอาหนูเข้าคุกให้ได้ด้วยก็เลยสุดท้ายก็คือจบด้วยการไปแจ้งความที่สภ.ตำรวจถลาง